้เวลาของคุณอย่างชาญฉลาดคุณนิทิตสิริกำจรแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อกาลิกคือการศึกษาที่ทำให้ทุกคนสามารถเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนและเข้าถึงได้ในราคา75บาทต่อเดือนสวัสดีครับเหล่าชาร์กทุกท่านวันนี้ผมนิทิตสิริกำจรผู้ก่อตั้งของกาลิกจะมาเสนอดีลเงินลงทุน4ล้านบาทแลกกับหุ้น 15% ของกาลิกข้อเสนอ4ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน 15%กาลิกเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์การศึกษาสำหรับทุกคนที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยราคาเพียง75บาทต่อเดือนชาครับการศึกษามันจะเป็นสำหรับทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับการศึกษาที่มีคุณภาพถามว่าทำไมเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยราคาที่พวกเขาสามารถจ่ายได้และเอื้อมถึงซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่กาลิกกำลังจะสร้างขึ้นมากาลิกเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์การศึกษาที่ทำให้ทุกคนสามารถเรียนในสิ่งที่ต้องการจะเรียนไม่ว่าเนื้อหาเหล่านั้นจะอยู่ในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาด้วยจำนวนเงินเพียง75บาทต่อเดือนทำให้พวกเขาสามารถ access เข้าสู่เนื้อหาได้อย่างไม่จำกัดทำให้ทุกคนสามารถสอนในสิ่งที่ตัวเองรู้ซึ่งสิ่งที่ตัวของผู้สอนจะได้รับก็มีตั้งแต่ awareness ช่องทางการทำ content marketing และ incentive ในแง่ของตัวเงินซึ่งวิธีการคิดของเราก็คือทุกๆ content ที่ตัวของผู้สอนได้ publish ลงไปในตัวของแพลตฟอร์มเราจะมีปุ่ม thanks ให้ตัวของผู้เรียนได้กดอยู่และยิ่งตัวของผู้สอนได้รับการกด thanks มากเท่าไหร่ incentive ในแง่ของตัวเงินที่ผู้สอนจะได้รับก็มีมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีระบบการ track performance การเรียนการสอนของบุคคลที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราด้วยสิ่งที่เรา track ให้กับตัวของผู้เรียนก็จะมีตั้งแต่ history เรียนอะไรไปแล้วมาบ้างปัจจุบันกำลังเรียนอะไรอยู่และอนาคตจอมแผนการเรียนในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างไรสิ่งที่เรา track ให้กับตัวของผู้สอนก็คือ quality of content หรือคุณภาพของ content ซึ่งตัวอย่าง metric ที่เราใช้ว่าก็จะมีตั้งแต่ตัว engagement learning ratio อัตราส่วนของคนที่เรียนจบต่อ1เนื้อหาและจำนวนของคน thanks เป็นต้นซึ่งตัวของกาลิกจะรองรับเนื้อหาหลากหลายอยู่4รูปแบบด้วยกันก็มีตั้งแต่ article podcast ที่กำลังจะเป็น mainstream content ในอีก5ปีข้างหน้าวิดีโอและ infographic ที่ตอนนี้เป็น mainstream content อยู่อย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้กาลิกกำลังอยู่ในช่วง prototype stage และตัวของกาลิกจะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงและประสบความสำเร็จได้เลยหากปราศจากความอนุเคราะห์จากเราชาร์กทุกท่านขอบคุณครับโอ้โหผมชอบพลังงานเร็วมากมีพลังงานเอเนอร์จี้มากยังไม่รู้เลยเกือบจะซื้อไปแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมตั้งชื่อกาลิกอ่ะผมยังไม่เข้าใจเหตุผลก็คือกาลิกมันเป็นพืชลมลุกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสมองแล้วนอกจากนี้ตัวของกาลิกยังสามารถปลูกได้ทุกที่ทั่วโลกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการจะให้เป็นก็คือแบรนด์ของผมต้องการจะให้มีทำให้เป็นสิ่งที่เป็นอาหารสมองแก่ทุกคนแล้วก็ทั่วโลกอันนี้เป็นบริษัทใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ในขั้นโปรโตไทปิ้งครับแล้วก็และตอนนี้ทำอะไรอยู่อะครับตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งหนึ่งที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นเจ้าของเพจได้การให้ความรู้ที่มีผู้ติดตามเฉียด 300,000 คนเพจนึง 210,000 คนชื่อ Memo English อีเพจนึงเป็นเพจให้ความรู้ทั่วไปชื่อห้องความรู้ซึ่ง2เพจนี้ผมบิ้วขึ้นมาสร้างผู้ติดตามโดยไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวฉันต้องขอออกเลยนะคะเพราะคุณพูดเร็วมากๆเลยฉันแต่ตอนแบบพูดแล้วเนี่ยฟังพอดแคสต์อ่ะครับเล็กหนึ่งจุดห้าผมอยากออกผมอยากลงเลยครับเนี่ยผมอยากลงไม่ไหวแล้วแบบผมอยากออกแต่คุณผมอยากลงเลยเนี่ยจริงๆมันเหม็นมากมากเลยเหม็นกาเล็กอ่ะเร็วเกินไปแล้วก็เหม็นกาเล็กมากเลยผมก็คือเป็นเจ้าของเพจของเพจนี้ซึ่งผมสร้างขึ้นมาโดยไม่ใช้แอปไม่แต่บาทเดียวซึ่งก็คือใช้คอนเทนต์ล้วนๆนอกจากนี้ผมมีประสบการณ์ในด้านสตาร์ทอัพสั่งเอสเทคในระยะ3ปีมานี้ผมทำงานให้กับ EdTech 2ที่ครับผมแล้วก็ทำงานในหอ Business Development ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจของมหาลัยที่ผมอยู่แล้วก็ทำงานด้าน Digital Marketing แล้วก็ทำงานในชา HR Consultant แล้วก็เคยเป็นตัวแทนมหาลัยไปแข่งเคสทำไมคุณพูดเร็วๆมากๆเลยไม่รู้อ่ะผมอยากร่วมงานอะไรเนี่ยอยากได้ตัวคนนี้มากอยากได้ตัวคนนี้มากเลยครับผมแล้วก็ซื้อไปเลยซื้อบริษัทเลยตอนนี้ยังไม่เล่าไปหมดเลยเล่าไปหมดเลยผมเอางี้ดีกว่าผมเอาไปหมดเลยกาลิกเอาไปหมดเลยตอนนี้ขอ 90% ผมให้4ล้าน 90% ไม่แต่เงิน4ล้านเอาไปทำอะไร4ล้านก็คือหลักๆแล้วผมไม่รู้ว่าคุณจะไปทำอะไรอ่ะแต่ผมอยากร่วมงานนะคุณไม่รู้อ่ะคือโปรเจกต์อะไรผมลงทุนให้คุณต้องเลือกฉลามตอนนี้เลยว่าคุณอยากได้ฉลามผมยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรเพราะอยากได้คนนี้ยังอยู่ผมไม่รู้เรื่องมันทัวร์ลี่แต่ว่าถ้าซื้อคนเนี่ยผมก็คิดว่ามีโอกาสผมบอกงี้ผม95%
แล้วคุณ 5% แล้วคุณคิดอะไรจะลงทุนอะไรเดี๋ยวผมก็ลงทุนกับคุณด้วยแต่สมมุติว่าเกิดว่าในอนาคตมันมี profit แล้วก็คุณก็ earn out ไปเข้าใจมั้ยครับคือวันนี้ผมอยากทำงานกับคุณน่ะไม่รู้คุณอยากทำอะไรการลิกอะไรจะไม่การลิกนอนการลิกหรืออะไรก็คืออยากร่วมงานเลยมันเหม็นมากเลยอ่ะไม่ผมชอบ energy ว่ะ energy แบบในการทำงานมีคนอยากจะ offer อะไรมั้ยครับผม offer คือผมผมขอส่วนหนึ่งแล้วกันเขาจะใครเลยใครเท่าไหร่เร็วขนาดนี้นะเพราะไม่อยากออฟเฟอร์เดี๋ยวมันให้ราคาคุณเปิดไปแล้วดูผมผ่านก่อนมันเออร์ลี่ไปผมไม่รู้ผมยังงงผมมีโปรแกรมเยอะแยะผมมีโปรแกรมเยอะแยะผมไม่ได้มีคุณผ่านเงินลงทุน4ล้านน่ะผมมีให้แล้วก็รู้สึกว่าคุณกินยาสปีดไปด้วยอ่ะผมขอ 95% ของที่คุณจะไปลงทุนน่ะอะไรก็ไม่รู้วันนี้คนอื่นไม่มีออฟเฟอร์แล้ววันนี้มีแค่ออฟเฟอร์เดียว 95% 4ล้านผมมีเงินให้เอาไหมครับเอาไหมครับออฟเฟอร์คุณกึ้งอันนี้ปรึกษาทางบ้านไม่ได้ครับต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยครับครับตลกไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมสุดยอดเลยที่ฉลาดใช่มือเย็นเจี๊ยบเลยวะเฮ้ยผมไม่รู้เขาจะทำอะไรนะแต่ไม่รู้เลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราร่วมงานกันครับได้ครับโอเคเพราะคนอื่นเขาไม่มีใครลงแล้วคุณเหลือคุณกับผมแค่นั้นเองโอเคได้ครับขอบคุณในจี้เขามากครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับกลับบ้านได้ครับถ้าผมต้องมาชูคนคนนี้ผมจะเหนื่อยมากคือเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ฉันหัวล้ออย่างเดียวอ่ะยังไงเขาไม่ได้ดิวอยู่แต่ energy แบบนี้มาผมบอกเฮ้ย funding ถ้าเขาต้องการเนี่ยผมก็พร้อมที่จะฟันให้ซื้อคนไงซื้อคนซื้อคนซื้อคนฉันก็อยากซื้อคนเหมือนกันเนี่ยอันนี้ถูกต้องตอนนี้ฉันแบบเหนื่อยใจมากมากเลยคุณได้ไปเลี้ยงเขาแบบเป็นคนแบบไหนอ่ะผมชอบพลังงานของเขาเสียใจมากมาแล้วผมตื่นเลยแค่มันเสีย